สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lifestyle by Mali USA นะคะเดือนนี้เป็นเดือนกันยายนแล้วนะคะทุกคนที่อเมริกาเดือนกันยายนจะมีเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนะคะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่11เดือนกันยายนปี2544ค่ะโดยมีผู้ก่อการร้ายนะคะที่เครื่องบินโดยสารของสหรัฐอเมริกาจำนวน4ลำนะคะและบังคับให้บินชนตึกสูง2ตึกในนครนิวยอร์กนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนเลยการโจมตีในครั้งนี้นะคะเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สร้างความบอบช้ำที่สุดในรอบทศวรรษเลยนะคะไม่ใช่แค่สำหรับประชาชนชาวอเมริกันเท่านั้นนะคะแต่เหตุการณ์นี้ยังสร้างความเศร้าสลดให้กับผู้คนทั่วโลกเลยนะคะทุกคนโดยเหตุการณ์นี้ผู้ก่อการร้ายนะคะได้จี้เครื่องบิน4ลำที่กำลังบินอยู่ในฝั่งตะวันออกของสหรัฐพร้อมกันนะคะเครื่องบินเหล่านี้ถูกใช้ให้เป็นเหมือนขีปนาวุธยักษ์เลยนะคะโดยบังคับให้มุ่งหน้าไปยังอาคารสูงที่นครนิวยอร์กแล้วก็วอชิงตันดีซีนะคะ2ลำพุ่งชนตึกแฟลตเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ในนครนิวยอร์กนะคะลำแรกชนตึกฝั่งทิศเหนือเมื่อเวลา 8:46 นาทีส่วนตึกฝั่งทิศใต้ถูกชนเมื่อเวลา 9:00 นนะคะทั้ง2ตึกนี้นะคะมีไฟลุกไหม้ทำให้คนที่อยู่บนตึกไม่สามารถหนีลงมาได้นะคะและนครนิวยอร์กก็ถูกปกคลุมไปด้วยควันไฟผ่านไปไม่ถึง2ชั่วโมงค่ะ2ตึกก็ได้ถล่มลงนะคะเกิดเป็นเมฆฝุ่นควันขนาดยักษ์เลยค่ะแล้วก็เครื่องบินลำที่3ค่ะพุ่งชนด้านหน้าของอาคารเพนทากอนนะคะซึ่งเป็นที่ทำการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะคะในรัฐเวอร์จิเนียส่วนเครื่องบินลำที่4ของสายการบิน United Airlines เที่ยวบินที่93นะคะผู้โดยสารได้ต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายทำให้เครื่องบินตกลงในทุ่งที่รัฐเพนซิลเวเนียนะคะโดยเชื่อกันว่าผู้ก่อการร้ายต้องการนำเครื่องบินพุ่งชนอาคารรัฐสภาของสหรัฐในกรุงวอชิงตันดีซีนะคะการนี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 2,977 รายนะคะจำนวนนี้ไม่รวมคนร้ายที่เครื่องบิน19รายด้วยนะคะส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตจะอยู่ในนครนิวยอร์กค่ะเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์นั้นนะคะในเดือนกันยายนของทุกๆปีนะคะทางทาวต่างๆทั่วสหรัฐอเมริกาก็จะมีการปักธงเล็กๆแบบนี้นะคะประดับประดานะคะจำนวนธงก็จะเป็น 2,977 ธงนะคะเป็นจำนวนผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมดนะคะเพื่อรำลึกถึงแล้วก็เป็นการบ่งบอกว่าเราจะไม่วันลืมนะคะเหตุการณ์นั้นนะคะThese facts are part of 911 memorial is at to build up the memorandum honoring the 2,937 people killed in the terror attack of September 11, 2001 at the World Trade Center. It's kind of sad to see that story, but every year in September, in front of Tao Township like this, they will put it back. 2,977 is mean representative for the people who get killed.It's so sad story. It couldn't happen with the people. We need a peaceful world. เหตุการณ์นี้เศร้านะคะทุกคนไม่น่าเกิดขึ้นเลยเนาะคือคนก่อการร้ายก็19คนแล้วนะคะอันนี้เขาไม่ได้นับรวมในธงนี้นะคะไม่ปักธงให้นะ19คนนั้นก็19คนที่เป็นผู้ก่อการร้ายก็ไม่นับนะคะธงนี้ก็คือเฉพาะจำนวนที่รำลึกถึงเฉพาะจำนวนผู้ที่เสียชีวิตนะคะ 2,977 คนนะคะทุกคนเห็นไหมคะเขาจะมีป้ายแบบนี้นะคะบางป้ายก็จะมีป้ายแบบนี้นะคะไว้เลยนะคะว่า always remember นะคะหรือไม่ก็บางป้ายก็จะเขียนว่า we never forget นะคะก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ค่ะอเมริกาจะไม่ลืมนะคะทุกคนค่ะเพื่อนๆคะมารีก็จะมาถ่ายทอดนะคะให้ดูนะคะว่า
วันนี้นะคะอเมริกาเขาเป็นยังไงนะคะสำหรับการรำลึกถึงเหตุการณ์ของเขานะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มะลิได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะแล้วก็เพื่อว่ามะลิมีอะไรดีๆใหม่ๆนะคะเป็นความรู้หรือว่าเป็นสิ่งที่ทางอเมริกาทำนะคะมะลิจะได้นำให้เพื่อนๆดูเลยนะคะ Thank you for watching my video. Please click like, share, subscribe, and hit the button bell to get notification of my new videos. Bye for today. Bye bye. ไปแล้วนะคะเพื่อนๆ บ๊ายบายค่ะ